กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายกันนะคะของเศรษฐกิจอินไซต์นะคะชวนมาคุยเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยกันบ้านนะคะที่เตรียมที่จะเข้าไปดูแลหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะหลักๆเลยนะคะก็คือการจัดการปัญหาผู้บุกรุกนะคะแล้วก็การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพด้วยค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะได้ลงไปสำรวจพื้นที่แล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกเพื่อดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟให้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนรถไฟด้วยค่ะจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกบริหารจัดการและจัดระเบียบการใช้พื้นที่บริเวณบ้านพักนิคมรถไฟกม11นิคมรถไฟมักกะสันบางซื่อและจิตรดานะคะเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและจะนำร่องแก้ปัญหาผู้บุกรุกบริเวณบ้านพักนิคมรถไฟกม11เป็นพื้นที่แรกส่วนแนวทางในการแก้ไขค่ะหลักๆเลยจะเข้าไปจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ทั้งที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างรวมถึงการทำสัญญาแผนผังขอบเขตให้มีความถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมตลอดจนเข้าไปจัดระเบียบตลาดนัดร้านค้าต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็จะปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมเพื่อดูแลความเป็นอยู่ให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะคะทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาจราจรคืนพื้นที่สัญจรฟุตบาทพื้นผิวจราจรแก้ปัญหาน้ำท่วมขังขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำดูแลรักษาความสะอาดระบบสาธารณูปโภคแก้ไขปัญหาอาชญากรรมป้องกันการเกิดอัคคีภัยบ้านพักรวมถึงสวัสดิการให้กับพนักงานค่ะโดยจากนโยบายดังกล่าวนะคะก็จะช่วยให้การแก้ปัญหาผู้บุกรุกพื้นที่ที่มีมาอย่างยาวนานเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและทำให้การรถไฟนั้นเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งยังช่วยสร้างรายได้ให้กับองค์กรทั้งหนึ่งแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ด้วยล่ะค่ะครับนี่ถือว่าเป็นเส้นทางแห่งความหวังเลยนะครับที่โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาไปก็จะเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีรายรอบแล้วก็เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจการจ้างงานด้วยครับขอบคุณที่ติดตามทีเด็นช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่ายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะส่วนใครอยากติดตามรายการแบบสดๆนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live เลยค่ะหรือว่าตามช่องทางที่คุณผู้ชมสะดวกนะคะเราขึ้นลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้แล้วค่ะ